พื้นที่ตรงนี้มันมีเรื่องหลายอย่างที่เราไม่รู้ทำไมมันกลายเป็นบ้านของโควิดคือกลายเป็นโรคประจำถิ่นของโควิดโควิดนี่มีบ้านของมันอยู่ที่กรุงเทพสมุทรสาครแล้วก็อยู่ภาคใต้เวฟกี่เวฟก็เป็นอย่างนี้หลายๆทีแล้วถ้าเป็นศูนย์กลางการระบาดเนี่ยมันต้องแพร่โรคไปที่อื่นแต่ว่าที่ผ่านมาในกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางการระบาดขืนอยู่ตายกับบ้านดีกว่าเพราะว่าติดแล้วไม่รู้จะเข้าโรงพยาบาลไหนคนก็แห่กลับบ้านหมดเลยถามว่าอันนี้เป็นการแพร่โรคไม่เป็นแน่ๆเลยแต่ว่าไอ้ความสามารถในการดูดซับของพื้นที่ส่วนอื่นที่ไม่กรุงเทพเนี่ยมันยังค่อนข้างดีอยู่ทั้งโรงพยาบาลก็ยังมีระบบที่ชาวบ้านเขาเฝ้าระวังกันเองว่าเข้ามาในตรงนี้ต้องระวังไม่ให้แพร่นะผมคิดว่ามันยังเวิร์กในสังคมไทยแต่ว่ากรุงเทพเป็นจุดอ่อนที่มันไม่มีกลไกในเรื่องพวกนี้การจัดตั้งเป็นคุ้มบ้านเป็นอะไรมันจัดยากเพราะว่ามันต้องตัวใครตัวมันคือโรคระบาดคือโรคที่มันขึ้นแล้วมันลงโรคประจำถิ่นคือมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆของมันแต่ว่ามันก็มีขึ้นบ้างแล้วก็ลงบ้างแต่มันลงไม่สุดอย่างเช่นมาลาเรียขนาดนี้อำเภอยะหาเนี่ยจังหวัดยะลาเนี่ยมันก็มีมาลาเรียเป็นโรคประจำถิ่นคือโรคประจำถิ่นไม่ได้แปลว่ามันตลอดชาติมันก็มีช่วงของมันซึ่งเรียกว่ายาวหน่อยโรคระบาดนี่เราก็คิดว่ามันระบาดต้องใช้เวลาสั้นๆใช่ไหมแต่ว่าอย่างโควิดเนี่ยผมว่ามันคงประมาณ5ปีมันอาจจะมีอีกไม่รู้กี่เวฟกว่าที่มันจะหายไปหมดโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีชาวบ้านโดยทั่วไปมีภูมิต้านทานพื้นฐานระดับหนึ่งเพราะนั้นโรคระบาดมาเนี่ยรอบนี้มันถ้าผมเดาเนี่ยอัตราตายจะต่ำกว่า 1% เท่าที่เราดูมาถึงปัจจุบันก็ยังต่ำลง 1% อยู่ถ้าอัตราตายการเข้าโรงพยาบาลเลขสีเหลืองสีแดงไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะช่วยเราทำให้มีภูมิต้านทานแล้วมันก็หายไปแต่ว่าแน่นอนการตายการป่วยหนักเนี่ยมันมากกว่าฉีดวัคซีนแน่ๆเราก็อยากได้วัคซีนมากกว่า